ดีครับคลิปที่2นะครับอยู่กับบุญมาภาพยนตร์นะครับหลังจากที่ผมมาดูตั้งอุปกรณ์นะครับก็มาดูการซาวด์เช็คแล้วก็เปิดลงจอใหม่นะครับวันนี้12เมตรที่บ้านโนนสายตำบลแขมอำเภออุบลพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเรามาดูด้วยกันนะครับลองฟังเสียงของบุญมานะครับซาวด์เช็คโอบเอาความฝันเดินทางจากบ้านสู่กรุงวาสนาของคนบ้านทุ่งมาสู่งานเมืองศรีวิไลเมื่อจากบ้านเฮาคำพ่อแม่เฒ่ายังคอยเตือนใจสู่เฮาเด้อลาเจ้าอย่าเลวร้ายคันตั้งโตใดให้เฝ้าถึงมาดังดอกตะแบนเคยบานอยู่กลางYeah.
ก่อนพี่น้องเช่าบ้านน้องเรือครับพี่น้องเช่าบ้านไม้ชัยบนพี่น้องเช่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้รักแต่วันที่เลี้ยงเห็นฉันซึ้งเธอคงพอใจเจ้าจากไปน้ำลายสองปีแล้ววันนี้กลับมาทำไมไปนอล่าพาดีแต่ก่อนไปนอล่าพาดีแต่ก่อนเป็นอย่างโน้นจะยอมรับขึ้นตรงตรงนะไอ้เกือบว่าได้หูข้างเราเห็นเจ็บเพราะบาดเราเด็กเป็นที่มองมองก่อนนี่คือบรรยากาศหนังกลางแปลงนะครับโอ้ในรอบ6ปีที่มาฉายในหมู่บ้านนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าภาพชอบหนังกลางแปลงนะครับได้ว่าจ้างบุญมาภาพยนตร์มาเป็นหนังหน่วยหนังในอำเภอเดียวกันนะครับยังไม่ได้ขึ้นที่ไหนมาก่อนหน้านี้เลยครั้งแรกคุณเจ้าก็ไอ้หัวหน้าหน่วยเพิ่นบอกว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเออครั้งแรกงานแรกไม่เอี่ยมเลยไม่เอี่ยมหาย่างถึงแก้เลยขาวโบเลยครับนี่โอ้ว่าแต่เทศแสงเทียนยังเลยเป็นวันนี้วอแสงแฟนถือโอ้สุดยอดเลยครับนี่ว่าแต่เทศว่ากับฝนตกว่าแต่เทศถือชะโลกขึ้นบ้านใหม่เพิ่นดีบ่ได้บอกจะพาเพิ่นว่านี่ผมเก้าเจ้าใหม่มาลงไห้ได้วะโอ้นะครับนี่เพิ่นกำลังดึงจอนะครับนี่ฝนบ่ตกดอกตกก็ตกคนเดียวช่วงนี้บ่ตกแห้งดอกคนคือสีร้ายอยู่ครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้มั้งเบิ่งหนังดลแล้วบ่หมู่บ้านนี่เสียงเปิด3ทุ่มบ่เอ้ยมันใส่เสียงก็นั่นโอ้พี่น้องเจ้าภาพเพิ่นมาบอกครับว่าเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าไอ้เวทีเดียวไอ้เวทีเดียวก่อนเวทีเดียวก่อน3ทุ่มมันว่า3ทุ่มจังสิเปิดเพียงใดเนาะครับเจ้านี่ตัวแทนเจ้าภาพมาบอกหนังนะครับเปิดเพลงขอตีนึงเลยบ่หนังแม้เปิดเพลงขอตีนึงเลยบ่โอ้หลับมุกไม่ทันอารมณ์ค้างผมว่าสิอารมณ์สิค้างเลยคันมาส่งต่ออยู่นี่ล่ะคักได้บาดนี่เออนั่งบ่สายก็บ่ถึงขนาดดอกแต่ว่ากะสิได้ยาวต่ออยู่นะเออบ่ถึงดอกอาจสิอารมณ์ค้างมาจากรถแห่ก็สิมายองต่อนะเวทีก็เป็นสีสันของบุญมาอีกละสีสันของบุญมาเป็นบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่2นะครับที่ผมมาทำคลิปนะครับแล้วก็มาไลฟ์สดทาง Facebook นะครับให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับ FC หนังกลางแปลงทุกท่านนะครับจอก็เรียกว่าสมสัดส่วนขึ้นนะครับจอของบุญมาเป็น12เมตรจากของเดิม10เมตรนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าขยับมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ถูกใจถูกตาเจ้าภาพนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ชื่นชอบทางการแปลงนะครับก็ดีใจนะเพราะว่าดีใจที่ยังมีคนใจรักแล้วก็ทำหนังกลางแปลงควบคู่กับวิถีไทยบ้านนะครับควบคู่กับงานแบบนี้นะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญงานบวชงานทำบุญอาทิหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าร่วมอนุรักษ์นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเนาะถ้าเจ้าภาพชอบก็ได้มานะครับเป็นคนที่ถูกกินใดมาแต่ยุค80 90นั่นแหละครับนี่เจ้าภาพก็เหมือนกันวันนี้ได้คุยกับเจ้าภาพก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็ยุ่งไปแล้วเข้าไปในงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมการช่วงกลางคืนกันนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มหนังก็จะฉายนะครับรอให้เจ้าภาพกินเลี้ยงโต๊ะจีนเสร็จนะครับเลิก3ทุ่มหนังก็มาเปิดเพลงอีกชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะฉายประมาณ4ทุ่มนะครับท่านคุณครูท่านนักศึกษาที่เราได้โอ้กรุณาให้ทานเลยมีกาลและสงสารอุปการะศึกษาอย่างกรุณาครับขอกราบขอพระคุณครับท่านนักศึกษาสร้างมาดูหนังนะครับนี่มึงแหละเฮ้ยนี่ก็สร้างมาดูหนังสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยแล้วล่ะบ่มีผู้ใดแล้วยิ่งก็สร้างมาดูหนังกลางแปลงบุญมาภาพยนตร์นะครับจังซี่เป็นงานอย่าไปดูจอใหม่ของบุญมานะครับว่าคมชัดขนาดไหนเมืองแฟนครับนางกลางแปลงมอเตอร์ไซค์สุดยอดครับนี่โอ้ครับโคตรนั่งไล่สายเลยครับเต็มทางเลยครับเบิ่งครับเบิ่งโอ้ของแท้ของแท้ครับโอ้สมัยเก่าเนาะยุคนี้ยุค80เลยครับนี่นี่ยุค80นี่
คุณครับเต็มเลยนี่ของแท้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 ครับนี่เมืองนาชัดสุดยอดบรรยากาศเก่าๆนี่ผู้บ่าวผู้สาวนั่งเงี้ยกันโอ้ของแท้ของแท้ครับครับได้ฟิลไปอีกแบบนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับกับคุณมาภาพยนตร์ที่บ้านโนนสายตำบลแขมอุทุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับคิดกฎหมายยังหรอกสาสมตำรวจมาเป็นกระสือนี่ล่ะ